ยินดีต้อนรับสู่ช่องของมีเสียงฐานก่อนอื่นจะมาดูว่าไอ้ตัวนี้ไอ้2ตัวนี้ตัวข้างหลังนั้นมันเป็นอะไรก็กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้หมดเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและพวกเราด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับฟังเสียงไปแล้วเมื่อกี้ข้างต้นก็จะเป็นเสียงของเจ้าคาซูกินี่แหละตัวที่ผมถืออยู่กับน้องโอนะเป็นคาซูกิเคซัส39นิ้วสวยงามเลยทีเดียวบอกไว้เลยว่าวันนี้จะมาเจาะสเปคไอ้เจ้า2ตัวนี้แหละนะครับว่ามันทำไมมันถึงดีและถูกครับครับก่อนอื่นต้องท้าความนิดนึงเคซัส39นี่ก็อยู่กับเรามานานแล้วประมาณ 6-7 ปีแล้วครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ทางมิวสิกแอนด์ทันเนี่ยจำหน่ายมาเป็นระดับต้นๆเลยขายดีมากนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นกีตาร์ครับนะต้องบอกว่าต้องมีตัวนี้เก็บไว้ไม่เสียหายโอ้ดีนะบอกราคาก่อนราคา 1,850 บาทนะสำหรับรุ่นที่เป็นโป่งธรรมดานะน้องโอ้ราคานี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูกแต่ราคานะคือคุณภาพเสียงเนี่ยคืออย่างที่ได้ยินไปเนี่ยขอได้เป็นนี้เสียงสดๆดีแต่ดูตัวนี้มั่งตัวนี้มั่งดูลงโอ้โหคือแบบมันเสียงออกง่ายออกไวมากนะครับตัวนี้รุ่นนี้เคซัส39เนี่ยมีทั้งแบบด้านและแบบเงาที่เราเอามาวันนี้คือแบบเงาก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีแบบด้านมาให้ดูด้วยว่าเสียงมันจะต่างกันไหมแต่วันนี้ขอพูดเรื่องเงาก่อนวันนี้จะมาเจาะสเปคเจ้าเคซัส39นี่แหละนะครับของคาซูกินี่แหละ1สาเหตุที่มันเสียงดีเอาเสียงก่อนนะครับเพราะอะไรครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทรงของมันทรงเนาะมันจะเป็นทรง GA นะครับหรือบางคนก็เรียกว่า Double O อะไรเนี่ยว่าไปแล้วแต่21เฟรตเมื่อกี้พี่นับดูแล้วอ๋อ21นะครับเออก็คือกีตาร์ราคา 1,850 แต่ได้21เฟรตไปเลยแล้วก็มีเรเดียนนี่มีความโค้งของฟิงเกอร์บอร์ดที่12นิ้วอ๋อ12นิ้วซึ่งมันทำให้เสียงเนี่ยดีด้วยแล้วก็เวลาจับคอร์ดทาบมันจับง่ายสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆถ้าเกิดเป็นกีตาร์ที่ไม่มีเรเดียนคือกีตาร์ราคาถูกทั่วไปนะโอ้ส่วนมากจะไม่ทำเรเดียนครับแต่ตัวนี้ 1,850 บาททำเรเดียนให้มันสามารถทำให้จับทาบได้ง่ายเวลาทาบคอร์ดหมอไม่ทาบหรอกมันง่ายคือนิ้วชี้เนี่ยมันจะโค้งรับหรือฟิงเกอร์บอร์ดมันจะรับกับนิ้วชี้พอดีพูดง่ายถ้ามีเรเดียนมีความโค้งของฟิงเกอร์บอร์ดครับในส่วนสเปคนะครับโครงสร้างด้านในนี่สำคัญมากก็คือมันจะเป็นแบบ X Standard X โดยใช้ไม้base wood ทั้งตัวเลย X ตรงนี้เลยนะพี่นะใช่ซึ่งมันปล่อยพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะมันทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนได้มากมีพื้นที่ในการสั่นสะเทือนมากนี่พี่จับดีด็อกโอ้โหสะเทือนยาวมากกังวานนี่แบบกีตาร์ราคา 1,850 นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการใช้ไม้ base wood ทั้งตัวว้าวเป็นออลลามิเนตนะราคานี้ไม่ต้องไปพูดถึงท็อปโซดิตอะไรนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า 1,850 บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่ใช้เบสวูดทำแล้วมันลงตัวคือความหนาแล้วก็ไม้ค้ำคงด้านในเว้นพื้นที่ให้ไม้หน้าสั่นได้มากแล้วก็ไม้ด้านหลังเนี่ยค้ำคงด้านหลังก็มีแค่2บาเองสามบาคือมันจะมีแค่1 2 3คือบาน้อยเนี่ยมันยิ่งทำให้ไม้หลังได้สั่นได้เยอะมันก็จะสะท้อนเสียงได้นุ่มนวลขึ้นอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยนะแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นโรสวูดนะบริดก็เป็นโรสวูดและสำคัญอีกอย่างนึงนอกจากย่องที่มันให้มาด้วยแบบเป็น ABS สีขาวอย่างเงี้ยคือระยะความชันของสายที่กระทำต่อย่องตรงเนี้ยมันค่อนข้างสูงเนี่ยในทางฟิสิกส์ของเสียงเนี่ยคนผลิตกีตาร์เนี่ยเขามักจะนิยมทำให้ถ้าเกิดว่าชดเชยเรื่องของคุณภาพไม้นะครับถ้าจะเอาให้เสียงดังกังวานนะคือต้องทำความชันตรงนี้ให้ได้เนี่ยจะเห็นว่าเขาเรียกแองเกิลนะก็คือมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ่ายไปทางนู้นเลยอันเนี้ยมันจะทำให้เสียงออกมาได้คมแล้วก็ดังโอ้โหยาวมากเลยยาวอีกทีอันนี้แบบสดๆเลยใช้ไมค์ BNK ตัวเดียวใช่ไม่ได้ไปเมคเสียงอะไรไม่มี EQ ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นโป่งธรรมดานะครับส่วนลูกบิดผมมั่นใจว่าลูกบิดตัวนี้คือลงตัวแล้วครับนี่ของคาซูกิตีแบรนด์คาซูกิเลยว้าวคาซูกิช่วงหลังๆปี2ปีที่ผ่านมาก็จะพัฒนาเรื่องลูกบิดด้วยครับอันนี้อยู่ในกีตาร์ราคา 1,850 บาทแล้วตัวนี้ก็อยู่ในกีตาร์ราคา 3,000 กว่าบาทด้วยของคาซูกิด้วยนะผมพูดตรงๆเลยว่าพัฒนามาแบบสุดแล้วคุ้มมากคือสามารถตั้งสายแล้วใส่กระเป๋าเก็บไว้เลยอาทิตย์นึงเอาออกมาเสียงไม่เปลี่ยนผมบอกได้เลยว่าคาซูกินี่เขาพัฒนาตัวแมชชีนจูเนอร์เนี่ยของเขาเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็นุ่มนวลบิดได้อย่างลงตัวไม่ฝืดไม่แรงสิ้นสายที่ให้มาเป็นสาย80 20
นะเป็นสายที่เหมาะกับทรง GAOM Triple O Double O อะไรพวกนี้นะอันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ที่อยากมาเล่าให้ฟังคือมาเจาะสเปคนะครับครับว่าทำไมราคา 1,850 บาทมันถึงเป็นที่นิยมและเสียงดีมากแต่ในส่วนของการเทสเสียงเดี๋ยววันนี้ผมใช้ไมค์ระยะตั้งห่างประมาณสัก70เซนเนาะอ่ะประมาณเดี๋ยวให้น้องโอ้จัดให้ในแนวทางที่ใครๆก็อยากได้ยินนะมีซิงเกิลสไตล์มีนู่นนี่นั่นนะปนๆกันไปนะครับดูซิว่าเจ้า KZ39 นะตัวนี้ทั้ง C แบบคัตเวย์ทั้งตัวเต็มแบบนี้จะทำผลงานมาได้ไงบ้างแต่วันนี้เดี๋ยวผมให้น้องโอ้เลือกสัก1รุ่นแล้วกันว่าจะได้ตัวไหนนะโอเคลองไปฟังเสียงกันเลยครับลุยเลยโอเคครับเรามาอยู่ในช่วงเทสเสียงกับเจ้าคาซูกิ KZ39 นะครับทรง WO ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงลุยดีกว่าขันมือแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ทีละสายก่อนแล้วกันให้ได้ยินชัดเจนว่าแต่ละสายมีความคมมากน้อยเพียงใดลองดูนะครับโอ้โหกังวานเสียงใหญ่มากฮะผมตีคอร์ดดีกว่าลองดูนะคอร์ดก็มันนะครับเล่นดีคือเสียงเนี่ยเคลียร์ทุกสายเลยนะครับชัดเจนมีความชัดเจนแล้วก็เคลียร์ทุกสายมาทุกย่านนะฮะย่านเบสย่านกลางย่านแหลมมาครบเลยนะครับผมดูซาวเบสนะกระพือเลยเสียงเบสคุ้มค่านะครับเดี๋ยวลองโซโล่บ้างโซโล่บ้างเป็นเม็ดเลยฮะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆครับเดี๋ยวลองแบบนุ่มๆดูบ้างเก่าๆนุ่มๆดูบ้างนั่นเจ้าตัวนี้ถือคุ้มราคามากๆนะครับราคาก็ถูกมากๆแล้วก็คุณภาพเสียงแล้วก็วัตถุดิบดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าคาซูกิ KZ ตัวนี้นะครับผมเวลิโก้เลยครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะทั้งเสียงแบบแนวต่างๆครับมั่นใจเลยว่า 1,850 บาทตัวนี้ยืนหนึ่งจัดไปบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มคุ้มมากคือถ้าเกิดว่าใครเล่นกีตาร์ได้อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแล้วอยากได้กีตาร์ที่แบบว่าพกพาไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องความชื้นเรื่องความร้อนอะไรต่างๆตัวนี้เลยมั่นใจว่าเอาไปเนี่ยไม่ต้องกลัวพังโครงสร้างแน่นหนาแล้วก็ราคาประหยัดอะเพื่อให้แล้วเสียงออกมาอย่างที่ได้ยินก็ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้มีหลายสีด้วยที่ผมถือเป็นตัวเต็มซันเบิร์นที่น้องโอถือจะเป็นคอเว้าสีไม้ก็มีสีดำด้วยแล้วก็มีเว้าซันเบิร์นนะครับนี่สีดำลองโชว์หน่อยที่เคยเห็นนะมีสีแบบเบอร์กันดีสีแบบออกเลือดหมูด้วยเป็นเครื่องเงาส่วนโอกาสหน้านะครับจะเอารุ่นที่เป็นแบบด้านมาให้ดูบ้างครับวันนี้เอาแบบเงาไปก่อนแล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับ IG นะครับ www music ค้านะครับ Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆมากมายลองหาดูขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิ KZ39 ตัวนี้เลยครับครับผม Music ค้าเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ